วัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามนะทางช่อง YouTube Channel นะครับผมบางอีนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นชุดดักไก่นะเป็นชุดดักไก่นะเป็นชุดดักไก่ป่าแบบ31หลักนะแบบ31หลักนะครับผมนะจะมีแบบหลักเดียวแล้วก็หลักผีเสื้อนะเป็นบวงเดียวแล้วก็เป็นบวงผีเสื้อนะจะมี2แบบนะจะมี2แบบอันนี้เป็นผีเสื้อนะผมแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นบวงเดี่ยวนะครับผมนะจะมีบวงเดี่ยวแล้วก็แบบบวงผีเสื้อนะครับจะมี2แบบนะครับผมก็สำหรับรีวิวชุดนี้ก็จะบอกรายละเอียดเรื่องอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับผมแล้วก็ขนาดของอุปกรณ์ที่เราทำบวงนะที่เราทำบวงนะเป็นคือขนาดของอุปกรณ์นะผมเดี๋ยวมารีวิวเลยนะเดี๋ยวผมรีวิวเลยแล้วกันนะบ่วงชุดนี้นะฮะหลักยาว6นิ้ว5นะครับผมนะหลักยาว6นิ้ว5บ่วงกว้าง5นิ้วนะนี่เป็นขนาดของบ่วงนะกว้าง5นิ้วนะครับผมนะเราใช้ทองเหลืองนะเป็นห่วงนะเราใช้ทองเหลืองนะครับผมเป็นห่วงนะครับผมแล้วก็เสาหลักเป็นทองเหลืองนะฮะเป็นทองเหลืองเหมือนกันนะฮะเซตนี้ไม่ขึ้นสนิมนะครับผมเซตนี้ไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนะสีก็จะมี2สีให้เลือกนะระหว่างสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะฮะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะเอ็นที่เราใช้คือเอ็นเบอร์70นะฮะผมต่อด้วยสายไนลอนมีระบบล็อกพร้อมนะมีระบบล็อกพร้อมเลยนะครับผมต่อด้วยสายไนลอนมีระบบล็อกพร้อมนะฮะส่วนบ่วงผีเสื้อนะส่วนบ่วงผีเสื้อก็ประมาณเท่าๆกันนะครับผมนะขนาดที่เราใช้เมื่อกี้นะครับผมบ่วงก็กว้าง5นิ้วนะฮะแต่เอ็นเบอร์100นะครับผมเอ็นเบอร์100นะถ้าจำไม่เอ็นเบอร์100แล้วก็ห่วงก็ใช้ห่วงทองเหลืองนะฮะห่วงทองเหลืองหลักเสาทองเหลืองนะฮะหลักก็ทองเหลืองนะครับผมนะมีระบบล็อกเช่นกันนะตัวนี้มีระบบล็อกเช่นกันนะครับผมนะฮะนะก็อะไรอีกเมื่อกี้ตัวนี้นะมีลูกค้าถามมาทางมีลูกค้าโทรมาหาผมนะว่าหลักเดียวกับหลักผีเสื้อเนี่ยเขาต่างกันยังไงวิธีการใช้อะไรเงี้ยนะคือตัวนี้ปกติส่วนมากแล้วเขาใช้ล้อมไก่นะเขาใช้ล้อมไก่ตัวนี้ตัวเดียวหลักเดียวเนี่ยเขาจะใช้ในการดักทางของไก่นะครับผมส่วนมากนะครับผมแต่อันที่จริงใช้ได้ทุกอย่างแหละไอตัวนี้ก็ล้อมได้นะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะล้อมได้ไม่มีปัญหานะสำหรับคนที่จะเอาไปล้อมเอาหลักชุดหลักเดียวไปล้อมก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่เลยแต่ผมจะบอกว่าเป็นส่วนมากก็จะเป็นส่วนของผีเสื้อนะที่เขาเอาไปใช้ล้อมไก่นะครับผมนะก็ระยะเวลาการจัดส่งของนะครับผมถึงมือลูกค้าก็ประมาณ3วันนะฮะลูกค้าสั่งสมมติว่าลูกค้าสั่งมาวันนี้ก็ผมก็จะส่งของให้พรุ่งนี้เลยนะเพราะว่าของมีสต็อกไว้อยู่แล้วนะของมีสต็อกไว้อยู่แล้วนะครับผมนะหลังการสั่ง1วันก็ส่งของไปได้เลยนะฮะผมก็จะมี2วิธีการชำระเงินนะครับผมนะแบบที่1ก็จะเป็นแบบที่1ก็จะเป็นแบบโอนนะครับผมแล้วก็สามารถจ่ายปลายทางได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะก็จะคิดค่าส่งบวกเพิ่มเดี๋ยวยังไงก็จะทักพี่ลูกค้าทักมาทางไลน์แล้วกันนะเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดไปอีกทีนะครับผมค่าจะส่งเท่าไหร่สำหรับจ่ายปลายทางอย่างนี้นะก็สำหรับวันนี้นะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องนะช่อง YouTube แล้วก็กดไลค์คลิปด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ